วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับอีโมและเพื่อนโรบอทครับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาทำการทดลองหุ่นยนต์ AI เนี่ยมาเจอกับเทปดำนะครับจะเป็นยังไงเทปแดงด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเราไปทดลองกันเลยดีกว่าครับไปครับผมสวัสดีเพื่อนๆ อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยครับผมเอาเทปดำมาแล้วนะครับเป็นเทปพันสายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแปะเป็นเส้นนะครับเพื่อให้แก๊งหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเดินผ่านนะครับอ้าวใจเย็นครับอีโมเดี๋ยวต่อแถวเข้าคิวกันก่อนก็สรุปนะครับเพื่อนๆอีโมเนี่ยไม่สามารถเดินผ่านข้ามเส้นสีดำไปได้นะครับไม่ต้องเศร้านะอีโมชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมอีโมเนี่ยถึงเดินข้ามเส้นสีดำไม่ได้ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูที่ใต้เท้าของอีโมนะครับจะมีเซ็นเซอร์การตกถึง4จุดเลยทีเดียวเซ็นเซอร์ใต้เท้าของอีโมเนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อีโมนะครับเดินตกพื้นที่ต่างระดับเช่นขอบโต๊ะครับถ้าไม่มีเซ็นเซอร์นะครับวางอีโมไว้บนโต๊ะแป๊บเดียวนะครับเดินสำรวจตกโต๊ะพังแน่ๆเลยครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเทปดำล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตอีโมนะครับเมื่อเขาเจอขอบโต๊ะกับเทปดำเนี่ยเขามีปฏิกิริยาเหมือนกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆ เรามาไขความลับไปพร้อมกันเลยครับผู้พัฒนาเขาใช้เป็นอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆเลยครับเปรียบเหมือนไฟฉายกับลูกตานี่แหละครับเมื่อเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่บนพื้นผิวปกตินะครับเวลามันฉายแสงอินฟราเรดลงไปที่พื้นนะครับมันก็จะสะท้อนกลับขึ้นมายังดวงตาหรือตัวรับสัญญาณนะครับทำให้รู้ว่าตรงนี้มีพื้นอยู่นะครับสามารถเดินได้แต่ถ้าพื้นเนี่ยมีเส้นสีดำปิดปีอยู่เนี่ยครับมันเนี่ยจะดูดซับแสงอินฟราเรดนะครับทำให้แสงอินฟราเรดที่สะท้อนกลับไปที่ตัวรับสัญญาณนะครับเหลือน้อยมากๆเลยมันก็จะไปเหมือนกับกรณีที่ไม่มีพื้นนะครับเมื่อแสงอินฟราเรดส่องลงไปนะครับมันก็จะหายไปเลยครับไม่มีสะท้อนกลับมาเลยเจ้าอีโมมันก็เลยคิดว่าไอ้เทปดำเนี่ยแหละครับมันไม่มีพื้นนะครับมันก็เลยไม่เดินไปครับถอยดีกว่าเดี๋ยวตกโอเคครับเพื่อนๆกลับมาที่อีโมครับผมเรามาทำการทดลองสุดท้ายเลยครับกับสิ่งนี้เลยครับก็สรุปนะครับเพื่อนๆเทปสีแดงก็ไม่มีผลอะไรนะครับอินฟราเรดเซนเซอร์สามารถสะท้อนได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วไปเจอกันใหม่การทดลองหน้านะครับสวัสดีครับ